ตีสี่แล้วไปไปเที่ยวกันเดี๋ยววันนี้จะพาไปช่องเย็นจังหวัดกำแพงเพชรฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฮียเล็กต้มเลือดหมูน่าจะอ่างทองมั้งเป็นร้านที่แวะบ่อยนะคือเขาเหมือนเปิด24ชั่วโมงอ่ะเป็นร้านใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้มันเช้ามืดอยู่ก็เลยมีกาแฟแล้วก็มีพวกอย่างอื่นขายเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันช่วงเช้ามืดเขาก็จะเปิดแค่พวกต้มเลือดหมูขาหมูอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ก็คือต้องกินต้องไปซื้อคุ้มปองรสชาติเป็นยังไงก็ต้มเลือดหมูทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะน้ำก็ไม่ได้ฉุนพริกตรงพริกไทยอะไรไม่มีแต่มันดีตรงที่มันได้ปรุงแล้วก็เช้าๆร้อนๆแค่นั้นเองแวะได้ที่ตีร้านบะเล่งเลยใหญ่สุดแล้วมั้งอยู่ริมถนนสายหนึ่งเนี่ยสายเอเชียเดี๋ยวว่าเราออกเช้าแล้วคนเยอะอยู่เหมือนกันนะอร่อยไหม แวะซื้อขนมถ้วยกินในรถซะหน่อยยังไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะเดี๋ยวลองชิมก่อน20บาท20บาท6ถ้วย20บาทอันนี้ใช้คูปองของที่นี่เป็นแบบชิมชิมหน่อยจะได้รู้ว่าอร่อยหรือทิ้งไว้เกี้ยวกาดจังหวะเขามันเพิ่งออกอ่ะยังร้อนด้วยไม่รู้ก็อร่อยดีนะอร่อยอร่อยดีนะอร่อยอร่อยกว่าต้มเลือดหมูอ่ะฟังง่ายๆหมูแม่งหมดว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรไม่รู้ฮะอยู่จะใกล้ๆทางเข้าตีใหญ่ชาแม่วงคือเป็นตลาดสุดท้ายก่อนเข้าแล้วสำหรับผมนะเดี๋ยวจะเดินมาซื้อน้ำยาล้างจานจะหมดแล้วข้างบนเนี่ยเรารู้แค่ว่ามันไม่มีอะไรขายเลยไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซื้อจากข้างล่างเนี่ยไปให้พอดีกับวันหรืออะไรที่เราอยู่โดยที่เราก็ไม่รู้จักว่าเราทำอะไรแต่จะทำอะไรง่ายๆง่ายๆจริงๆคือกลางๆไปนะกลางๆกะเพรากะเพราก่อนเลยกะเพราพวกเนี้ยอืมใช่มันตลกตรงที่เราคิดว่าเราต้องมาขึ้นเป็นกำหนดเวลาเว้ยโคตรบ้าบอคอแตกสุดท้ายแล้วตีสามสุดท้ายแล้วคือห้องเย็นไม่ได้ขึ้นตามกำหนดเวลาขึ้นลงนะเขามีขึ้นลงเฉพาะอะไรนะเทศกาลปีใหม่เฉพาะเทศกาลที่มีเวลาขึ้นลงรอบนี้จะกินหมูเกาหลีไหมว่าแต่วนไปคุณกะเพรา5บาทกำเดียว5บาทเองเหรอถูกจังเยอะด้วยนะหน้าเหมือนฝรั่งเลยคลิปที่แล้วหมูยอยังแทบจะเป็นหมันนะต้องแบบแค่นกินนะที่คิดก่อนก็เห็นชอบนี่นะทอดมันไม่ค่อยให้กินฮะอะไรนะทอดมันไหนเนี่ยเหรอเออวะน่าสนใจเออน่ากินนะทอดมันที่เดินหาอะไรสวยเดินหาอะไรเดินหาสวยสวยเออมันเลือกมั่วซั่วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเหมือนกันหมดแหละเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ดำเหมือนกันหมดนะจะรีบซื้อให้มันเหี่ยวไปตั้งแต่ตอนนี้ทำไมสวยไว้ก่อนใช่เก็บแล้วโอเคเราต้องแม่ค้าบอกยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนผมปิดเองแม่ค้าเข้าข้างด้วยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้มันปลาทอดมันไม่ผสมเลยเอาไปทอดทอดอย่างเดียวได้เลยเหรอครับอันนี้ปั้นทอดเลยจะกินไหมเดี๋ยวจะทอดให้เอาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือมีผักแล้วเหรอครับมีหมดเขาผสมหมดแล้วหรือแค่ทอดโอเคเอาอัน50พอแล้วมั้งเอาพริกแดงมาทำกะเพราอ่ะเออใช่ลืมเอาขอสีแดงเลยที่นี่เขามีแบบพริกปั่นแล้วบ้างไหมไม่มีเนาะเออต้องไปปั่นครับโอเคไม่เป็นไรเอาสีเขียวด้วยป่ะไม่เอาเนาะทำไปทำอะไรลูกชิ้นไม่รู้อ่ะนี่ซื้อคือซื้อเผื่อซื้อเหลือดีกว่าขาดเออก็จริงอกไก่ครับอกไก่เหรออ๋อแพ็คละโลโอเคไม่ต้องโดนแมงวันอ๋อไม่ต้องโดนแมงวันน่ารักจังเลย70บาทเออเขาไม่ใช่โลนึงก็ไส้กรอกก็ได้อะเป็น70กับเท่าไหร่125เออดีไม่ต้องแวะเซเว่นมีสบู่ยาสีฟันครบเลยนี่ว่ะตรงนี้ถ้าจะไปซื้อน้ำแข็งตรงไหนครับร้านที่มีป้ายขายยาอ๋อโอเคครับอ๋ออะไรอะถุงขยะเออถุงดำด้วยค่ะถุงบริการถุงดำแดงใหญ่เอาไซส์กลางก็พอมั้งเอาไซส์กลางก็พอครับกลางค่ะกาแฟดำธรรมดาถูกเล็กๆนี่ไหมครับอยู่ทางโน้นจะดิฟกาแฟเหรอคะ จ
ะมาดุงดิบกาแฟต้องใช้กาแฟเม็ดทีละเอาไม่รู้นี่นี่อ่ะอย่างนี้ก็เรียกชงธรรมดาโอเคก็ไม่รู้คนไม่กินกาแฟนี่ดูของเราด้วยจะเอาที่ดิบกาแฟมาลงอีกรถมันถ้าพูดได้มันคงพูดแล้วว่ามึงซื้อรถใหม่เถอะถ้ามึงจะขนขนาดนี้ซื้อรถกระบะเถอะซื้อของไม่ดูรถอย่างนี้แหละShining like the snow. Listen to your heartbeat. Don't you know that I just wanna be with you, baby? There is a place where we can go, where it's always shining. ขออีก9กิโลตรงนี้ค่าเข้าเท่าไหร่ครับ2คนรถคันหนึ่งค่ะ2คนรถคันหนึ่ง110บาทค่ะสนใจจะเอาประกันไปเพิ่มไหมคะคนละ10บาทลื่นหกล้มกิ่งไม้ร่วงใส่สัตว์กัดในอุทยานได้เลยครับ30ใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเป็น130รวมประกันเนาะรอบัตรสักครู่นะคะอาหารการกินก็เรียบร้อยมีที่ทิพย์กระทำการและน้ำแข็งร้านนี้ร้านสุดท้ายนะคะเพราะวันนี้ไม่มีใครเอาน้ำแข็งไปขายโอเคครับก็ก่อนถึงก็มีน้ำแข็งขายด้วยพี่เขาบอกใช่แต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วร้านสุดท้ายค่าข้าวทำจริงๆเป็นเด็กจดทำบัญชีมีคนชั้นจะมีขายแต่มันก็ไม่เป็นไรครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเรื่องของผมพี่ครับล้อพ่วงส่วนทางด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับวันนี้เราอยู่ที่จุดลงทะเบียนนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยจุดที่เขามาลงทะเบียนพวกพิชิตโมโกจูกันก็จะเป็นตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ที่นี่เราจะขึ้นไปกลางเต็นท์หรือว่าจ่ายเงินหน้าอุทยานไม่ได้ก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนที่นี่ได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะที่นี่จำกัดคนด้วยครับคนที่ขึ้นไปที่ช่องเย็นจะ150คนค่ะอ๋อ150คนไม่ใช่150เต็นท์เนาะ150คนแล้วก็ขุนน้ำเย็นแล้วไป300คนขุนเย็นนะครับอยู่ตรงไหนล่ะครับก่อนถึงช่องเย็นนะคะอ๋อมีขุนเย็นด้วยมีขุนน้ำเย็นเขาสวยกว่าเหรอครับขุนน้ำเย็นขุนน้ำเย็นมันถ้าช่องเย็นมันเต็มปุ๊บเขาก็จะลองมาข้างหน้าอ๋อคือไปช่องเย็นก่อนตรงไหนที่ขายการคุ้นอะไรพวกนี้ล่ะครับหน้าเคาน์เตอร์เลยค่ะอ๋อเคาน์เตอร์ครับเยอะไหมครับช่วงนี้มันจะมากับแสงแดดนะคะจะมากับแสงแดดถ้าอย่างนี้ขึ้นไปนี่ก็เจอแน่ๆเลยเจอค่ะอย่างนี้ก็เจอถ้าไม่นั้นพี่ก็พักตรงที่ขุ่นน้ำเย็นก่อนก็ได้ไปกางเต็นท์ไว้แล้วก็พักลมพักที่ขุ่นเย็นมันจะมีร่มไม้เยอะกว่าช่องเย็นจะเป็นลานกลางเต็นท์กว้างๆเลยมันจะไม่มีร่มไม้ก็เดี๋ยวเราแวะดูว่าขุ่นน้ำเย็นเป็นยังไงใช่ไหมอ๋อนั้นถ้าคนที่มีเต็นท์ต้องรับเต็นท์จากตรงนี้ขึ้นไปเหรอครับใช่ค่ะต้องเช่าจากตรงนี้ขึ้นไปหมดทุกอย่างอ๋อโอเคเข้าใจแล้ววันนี้คนเยอะหรือยังคะเนี่ยน่าจะเยอะนะคะพี่วันนี้หนูกลัวมันจะเต็มแล้วถ้าพรุ่งนี้เราลงมาลงทะเบียนไม่ทันทำไงถ้าน่าจะสิก็ถึงได้บอกว่าให้ลงไปเลยแล้วถ้าพรุ่งนี้มันเต็มไม่เต็มหรอกค่ะที่ลงนี้ก็ได้ไม่เต็มโอเคพี่ก็กางเต็นท์ไว้ตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็ลงมาเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะขึ้นไปอยู่ที่นี่ลงอะค่ะครับพี่ก็ลงมาจ่ายก็ได้พี่ไม่ต้องลงมาก็ได้แดดเดียวเป็นรูปอะไรของที่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรูปเสือสิเหมือนดอกกล้วยไม้รู้น้ำมันไผ่ป้องกันคุณได้ผลจริงไหมครับน้ำมันไผ่เนี่ยได้ค่ะตัวนี้ดีกว่าซอฟเซลอ๋อเพราะว่าซอฟเซลอ่ะใช้ด้วยกันได้ไหมครับเอาซอฟเซลทาแล้วก็ฉีดทุกชั่วโมงแล้วว่าชั่วโมงที่มันโดนกัดที่มันก็รักษาไม่ได้แต่ตัวนี้มันป้องกันและรักษาถ้าเราโดนกัดเราก็รักษาได้ก่อนจะกินเหมือนยาหม่องเนาะใช่แล้วไปทาที่ช่องเย็นนะคะพี่อย่าเพิ่งทาเพราะกลิ่นมันแรงเขาทำเผื่อให้มันไม่มาด้วยกินแรงเลยเหรอคือทาทั้งตัวทำอย่างนี้มันจะติดเต็มทั้งตัวหรอกที่ไม่มีเสื้อผ้าค่ะพี่ใช้ลูกกิ้งแล้วก็รูปๆแล้วกลิ่นมันก็จะกระจายแต่ถ้าพี่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรือโดนตัวเขากัดอ่ะให้ทาเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีจะมันจะลดอาการบวมอาการอักเสบมันดีกว่าซอฟเซลตัวนี้มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอันนี้อุทยานทำเองเหรอครับค่ะ60บาทครับอันนี้คุณยายเขามาเที่ยวแล้วเขาโดนกัดเขาเป็นอสม.อ๋อใครก็เลยเอามาฝากขายแต่นักท่องเที่ยวบอกว่าใช้ดีทุกคนนะ
บางคนเขาสั่งไปกลับบ้านขวดเดียวอยู่ไหมพอไหมพอนะคะสองคนลองดูครับมีหลายขนาดมากเราทั้งยากินยาทายาหนึ่งขวดค่ะคุณอันนี้ทาก่อนถึงใช่ไหมก่อนลงรถใช่ไหมคะค่ะพอลงรถก็ทาเลยโหแสดงว่ามันเยอะมากใช่ไหมค่ะมันก็มีตอนกลางวันถ้าคนน้อยมันก็จะเยอะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปแปลงร่างก็คือเสื้อผ้าช่วยได้ 100% ครับพี่ออกมันไม่เข้าใช่มันกัดเราไม่ได้โอเคแต่ตอนไม่มีเสื้อผ้าเราก็ลูบๆมันจะออกเย็นๆเรานี่มาที่นี่นี่เราเตรียมพร้อมกับคุณเยอะกว่าสิ่งใดๆนะที่เราเตรียมมามีทั้งยาเราไปร้านขายยาไปซื้อยาซื้อซอฟเฟลซื้อยาทาเกือบทุกชนิดอะไรนะตะไคร้หอมยากินกันแพ้มีอะไรอีกถุงมือแขนเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปอกแขนปอกแขนถุงมือแขนเรียกไม่เคยถูกบางทีปอกแขนปอกขาปอกขาไหมปะขอบคุณนะคะถุงเท้าไงปอกขาคือเลกกิ้งฟุ้ยอุดตรงนี้เปล่าเพราะว่าจากตรงนี้อ๋อเนี่ยช่องเย็น17แล้วที่อุทยานน่ะ21เมื่อคืน17เองก็เย็นอยู่อ่ะปะห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวที่นี่เนี่ยตรงนี้มีราคาสวัสดิการนะห้องน้ำบาบาบาแล้วก็ร้านข้าวนะอุ้ยมีบ่อน้ำแร่ด้วยรับท่องเที่ยว150คนบนจุดกลางเต็นท์ช่องเย็นแล้วก็เป็นอีกอันนึงอ่ะ300ก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็ต้องไปให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนผมนี่ก็ไปใส่ก็ต้องใส่เลกกิ้งใส่ปอกขาวันลูกกุ้งเลกกิ้งเขาเรียกปอกขาน่าเกียดเรียกปอกขาแล้วก็ปอกมือปอกแขนอ๋ออะไรประมาณนั้นแหละค่ากางเต็นท์คนเท่าไหร่นะลืม30ขอตั้งหน่อยสิจะไปดูร้านค้าสวัสดิการเชิญค่ะมีไฟแช็กขายไหมครับอะไรนะคะไฟแช็กโอเคเท่าไหร่ครับเนี่ย6 บาทขนมไหมครับไม่ได้ซื้อกันมาเลยด้วยมาม่ารองเท้าถุงมือซันไลน์แม็กโกแม็กกี้ก็มีหมดอะที่นี่น้ำขวดกาแฟแล้วก็มีเสื้อช่องเย็นด้วยเสื้อโมโกจูแต่เป็นสีชมพูน่าเสียดายนะฮะไม่นั้นก็ผมชอบสะสมของพวกนี้มีธงมีใครขายฮะครบเลยแล้วก็สเปรย์ล้างแมลงยามาม่าครับแก๊สกระป๋องเท่าไหร่ครับแก๊สกระป๋อง70กระป๋องละ70เลยเหรอครับฝากถือหน่อยค่ะเนี่ยมันเดือดร้อนไหมเนี่ยแต่นี่จะแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์มาตั้งแต่แรกบ่นแล้วได้อะไรไหมก็มันใส่สบายอ่ะคือจะใส่เลกกิ้งเพื่อปิดคุณแล้วก็จะใส่กางเกงขาสั้นกันทั้งคู่เรามันก็ประหลาดดีว่ะเห็นไหมถ้าจริงนะจริงๆเราควรจะเอากางเกงยีนมาหรือกางเกงแบบเดินป่าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไม่ได้เอายีนขายาวมาสักตัวเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเลกกิ้งเอาคุ้นอยู่ไหมนะฮะเอาตะไคร้ไปก่อนไหมล่ะเพราะตะไคร้น่าจะหอมหน่อยสำหรับผู้ชายอ่ะมันไม่น่าเป็นห่วงนะผมพูดเลยคุ้นเนี่ยคือเรามันไม่ได้พวกรักสวยรักงามมันไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงนี่เนี่ยคือถ้าไปโดนหน้าอย่าลืมนะอยู่กันเป็นเดือนกับมันนะแผลนี่เป็นเดือนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูกันนะฮะถ้าโดนแล้วจะร้องไหมหรือว่าจะรู้ตอนนี้เขาบอกเขาไม่กลัวนะเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวรู้เลยฮะนี่คือเราให้ความสำคัญกับมันมากกับเรื่องเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยเราคิดว่าเรามาเร็วแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใช่ประมาณ10 โมงนะ10 โมงแบบเรามาอืดๆอ่ะตอนแรกอะเรารีบแต่ตอนนี้เราไม่รีบแล้วเรารีบด้วยความโง่นะครับคิดว่ามีคนมาบัฟบอกว่ามันเปิดเป็นรอบรอบแรกต้องมาให้ทัน9 โมง 8 โมง 9 โมง โหรีบตื่นเออ 9 โมง 10 โมงอะไรอย่างเงี้ยแหละสุดท้ายไม่มีจะตื่นที่3อีกแล้วง่วงตลอดร้านอาหารเนี่ยดีจ้าดีจ้าอุ๊ยอยากได้น้ำแบบให้มันสดชื่นนั่นไงน่าจะมีนะตรงนั้นข้างบนมีกาแฟมีเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนง่วงไปแปรงร่างกันดีกว่ารีบแปรงร่างรีบแปรงร่างมีแซนด์วิชด้วยเท่าไหร่ล่ะครับแซนด์วิช20 บาทเองเดี๋ยวเอาไปสักอันดีกว่าแล้วก็เอาบลูเลมอนแล้วกันครับเปรี้ยวๆหน่อยหวานน้อยครับ70 บาทนะฮ
น่ะดูนั่นเจ้านั่นเขาใส่มาเอวลอยอีกเวรกรรมแฟนกูเดี๋ยวเราจะแซวกันนะเราต้องคิดยังไงถึงใส่เอวลอยเขาได้ยินแล้วว่าที่เรารักเป็นคาอันนี้มันเปรี้ยวสุดแล้วไม่มีอะไรเปรี้ยวเลยก็เลยลองสตรอเบอรี่เรากินบ่อยก็เลยลองกินอันนี้รสชาติโคตรแปลกประหลาดเลยหวานจี๊ดโถมีเสื้อรู้ว่าจะมาเผชิญคุณอันไม่มีเสื้อธรรมดามาเลยเออนั่นละอันนี้ป่ะเดี๋ยวไปถามเรื่องจานชามนะเขามีเสื้อยืดเสื้อใส่นอนทำไมต้องหวนเลาะด้วยก็คือละชุดพวกนี้จะได้ใส่ตอนไหนนะเขางงก็ตอนที่เราหนีคุณมาเดินเที่ยวไงอย่าหวนเลาะขอร้องเปลี่ยนที่ไหนนี้เราต้องรอดจากคุณก็ที่เราก็ไปดูจานชามเดี๋ยวเขาเดินไปห้องน้ำเดินไปห้องน้ำใหม่เออมันขยันนี่วะก็ลืมว่าเอาเสื้อยืดมาเอาเสื้อยืดเขาก็ได้ขายอะไรครับเนี่ยทำกินเองโอ้พวกจานชามกระดาษขายยังไงเหรอครับจานชามกระดาษขวาแล้ว3ใบ20 3ใบ20นะครับคะกันได้ป่ะครับหรือว่าแต่แบบต้องได้3ใบ20งั้นก็เอาไปก่อนละกัน3ใบ20เป็นกระดาษก็ช่วยลดโรคหน่อยจะบอกว่าเมาตะไคร้เมาเลยเหรอไหนดูกินดิตอนนี้เขาไม่ได้ทาอะไรเลยฉีดให้หน่อยไม่เมาหรอเมายังไงอะมึนมันกลิ่นมันตลบอบอวนทั้งตัวเลยที่ก็มันฉีดข้างในนี่แค่ตะไคร้นะยังไม่ได้โดนไอ้นี่นะถบออกไปทางนู้นเห็นไหมบอกแล้วว่าแค่ตะไคร้นี่ยังเมาเลยแล้วฉีดใต้ลมเข้าหน้าตัวเองทำไมนมมันเป็นท่านูมาเร็วตรงนี้อีกตรงไหนอีกอย่ามาขี้เกียจทำให้หน่อยไม่ได้หรอไงมานี่มาหมดโปรแล้วหมดโปรต้องฉีดเองแล้วคิดดูว่าเขาฉีดข้างในด้วยกลิ่นมันก็เลยแบบเหมือนปิดตัวเออกลายเป็นน้ำหอมกลิ่นตะไคร้เลยตอนเนี้ยป่ะโอเคน่าจะพอได้อยู่เรียบร้อยใบลงทะเบียนเราอยู่ไหนในกระเป๋าตังค์เขาเปล่าใช่ว่าแล้วเชียวเกือบทิ้งแล้วไงเรื่องของเรื่องเห็นมันตุงตุงลกลกเกือบทิ้งแล้วมาจ่ายเลยเฮ้ยตะไคร้เห็นไหมบอกแล้วปกติไหนขอโชว์ยี่ห้อหน่อยฮะอันนี้ไม่น่าผ่านนะถือว่าเป็นอย่างนี้อภัยภูเบศยี่ห้อดังนะเขาเป็นยี่ห้อทำสมุนไพรต้องเปิดกระจกค่ะอย่างนี้ค่ะไม่ได้ค่ะฉุนมากนี่ขนาดปกติเขาก็เป็นคนชอบกลิ่นแบบพวกตะไคร้นะโหเจอที่เขาเองแต่ฉีดทั้งตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวไปขอเอากินคนมาเรื่อยๆเลยนะใช่มาแล้วมากันกลุ่มแบบใหญ่ๆแบบเยอะๆวันนี้น่าจะเต็มอันนี้ไปหน่อยแต่งตัวเหมือนหนาวจริงๆแล้วกันคุณจะดูว่าเอ้ยมาดูกันว่าทริปนี้เราจะรอดคุณมันไส้วันโดนนะมันไส้อะไรก็บอกว่าเราจะรอดคนที่ให้ความเคารพน้องคุณเนี่ยอย่างเขาอะจำไม่โดนไอ้คนที่ท้าทายท้าทายเนี่ยเคารพน้องคุณตรงไหนท้าทายมาตลอดไม่มีความเกรงกลัวเลยมาก็โดนก็โดนเด็กเขายังไม่กลัวเลยจะเป็นผู้หญิงไอ้ลงไปลงไปเองก็เรียบร้อยทำไมต้องถามเขาด้วยมีคนขึ้นเยอะอย่างก็อยากรู้ว่ามีคนแล้วไงคะมาเร็วกว่าเราเยอะไหมเขาก็ดูรีบๆไปขึ้นกันดังนั้นเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าเรามาเช้าแห้งเลยทำไมอยากจะกางเต็นท์หน้าป้ายอุทยานหรือยังไงไม่ใช่มันต้องคุ้มค่ากับที่เรามาเร็วไงคนอื่นเขาอาจจะตื่นตีสองก็ได้ป่ะโอ้ทำไมต้องบัฟด้วยเออดู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 
gotta listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much How can I tell you what I wanna do ตอนนี้เราถึงช่องเย็นแล้วครับแต่ว่ามีคนป่วยกระทันหันนะฮะไมเกรนขึ้นเจอโค้งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะลงไปลุยก่อนคนแรกด้วยการลุยตะไคร้มาขอตะไคร้เดี๋ยวก็ลงไปดูลาดลาวก่อนว่าเป็นยังไงเอาไว้นั่นดีกว่าเอาของของอุทยานดีกว่ามาฉุนฉุนนะเดี๋ยวทาไมเกรนเขาขึ้นเพราะไอ้ตะไคร้นี่ใช่ไหมมันฉุนจนฉุนจนปวดหัวโอเคตอนนี้เราถึงเนี่ยช่องเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาทำเลกลางเจ้าไลซ่า6ก่อนนี่เราไม่เคยกลางเจ้าไลซ่า6ดีด้วยเพราะนั้นเราจะไม่มานั่งถ่ายนะตอนกลางเดี๋ยวขอไปมั่วก่อนโอเคหาทำเลก่อนฮะอันนี้ก็คงจะขอเป็นแค่ที่เรียบๆตรงไหนก็ได้แล้วก็มันใหญ่ไม่อยากให้มันบังชาวบ้านเขาเยอะก็ดูโอเคเอาขอแค่เรียบๆตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นเนินๆไปนิดนึงเออเป็นเนินหมดเลยนะตรงนี้แถวนี้โอเคเดี๋ยวใกล้ๆขีดดูค่อนข้างแข็งนิดๆมันไม่มีที่ที่มันสมูทนะส่วนใหญ่จะเอียงหมดเลยป่ะมั่วเจ้าไรซ่ากันเดี๋ยวรีวิวทีเดียวตอนกลางเสร็จแล้วกันนะฮะลืมไปหมดแล้วด้วยว่ากลางยังไงตอนนี้3:45 นะครับ3:40จากตอนแรกที่เราอะมาแล้วมีเต็นท์อยู่ไม่เท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณ 5-6 เต็นท์แล้วเราก็กางเต็นท์กันเสร็จประมาณบ่าย 2:00 ระหว่างที่เรากางเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะระหว่างที่เราตั้งแคมป์ของเราเนี่ยตอนนี้คือเต็นท์ชนเต็นท์นะทุกอย่างคือเต็มเอียดนะครับคือสมอบกนี่ชนกันจนเดินไปไหนไม่ค่อยได้แล้วรถขนรถเข็นที่เอามานี่คือแทบใช้ไม่ได้นะต้องเดินขนเอาเท่านั้นนะครับเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็ไอตัวปัญหานั่นก็คือคุ้นที่เราคิดว่าเรากลัวกันเนี่ยมันยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอป้องกันไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับตอนนี้แม่งแบบมันแน่นมากฮะแล้วก็อากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก25องศาแต่ว่าแดดมันแรงทุกคนก็เริ่มทำอาหารเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรเยอะมากจากที่คิดว่ามันตอนที่เราดูรีวิวเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรขายก็จริงๆก็คือมีมาม่าอะไรอย่างงี้นะขายแล้วก็มีน้ำขายนะข้างบนไม่ได้ถึงขนาดแบบไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่ได้มีอะไรเออตรงนั้นเนาะมีนะตรงนู้นมีอาหารขายอยู่ให้ดูบรรยากาศตอนนี้ผมคิดว่าคนน่าจะ150คนแล้วล่ะคงไม่สามารถแบบกางเต็นท์กันได้ละเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะสมองบวมแบบแน่นๆนะเดินกันแบบไปไหนกันไม่ได้ทุกคนก็นอนกันในทาร์ปอะไรอย่างงี้นะครับส่วนแฟนผมก็นู่นไม่สบายนอนไปแล้วเรียบร้อยหลับไปแล้วฮะไม่สบายไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นพื้นที่ที่เนี่ยจะค่อนข้างเอียงลาดนะครับไม่มีพื้นที่ที่เสมอเลยนะอย่างที่เห็นเนี่ยจะเอียงลาดไปตลอดเลยคือเต็นท์นี่เบี้ยวเลยนะฮะเต็นท์ด้านนี้นี่เบี้ยวเลยนะฮะทรงเบี้ยวเลยดูตลกไปเลยนะฮะใช้ครั้งแรกก็กางกันอยู่ชั่วโมงครึ่งเลยนะกางครั้งแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทำไม่ถนัดมือเท่าไหร่นี้เดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะอยู่แถวๆห้องน้ำจากตรงนี้ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ด้านนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาดีที่จะอาบน้ำแหละแต่ว่าผมเพิ่งชะโลมในตัวกันคุณใหม่ก็ยังไม่เอายังไม่อาบแล้วก็มีด้านนู้นห้องน้ำก็มีด้านนู้นสุดริมนู้นก็จะมีนะครับตอนนี้แดดค่อนข้างจัดอะแดดจัดมากIf I could run with you And from what I have heard You do the same thing too นะสภาพตอนนี้นะดูรถนะครับเยอะแน่นจนไม่มีที่จอดเลยนะครับเต็มเอียดนะฮะต้องจอดซ้อนคันเนี่ยใครอยู่ก็เข้าก็ออกไม่ได้แล้วเนี่ยออกไปก็หากลับมาหาที่จอดไม่ได้แล้วเยอะมากจริงๆนะครับวันหยุดยาวถ้าขับรถเข้ามาเนี่ยพอมันสุดแล้วเนี่ยนะสุดถนนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไปต่อนะเขาจะเขียนว่าสุดกำแพงแดนช่องเย็นนะครับไม่มี
ไม่มีแล้วไปต่อไม่ได้แล้วทางด้านนี้ก็จะมีศาลาไว้มีคนกางเต็นท์อยู่นะฮะแล้วก็พวกตากล้องส่องนกเยอะเลยสำหรับที่เนี่ยเขาให้เอาขยะกลับบ้านนะครับเขาไม่มีที่ทิ้งขยะให้นะห้องน้ำแน่ห้องน้ำที่นี่ก็จะเป็นโถส้วมฝั่งนี้จะมีแค่2ห้องนะครับเทียบน้ำมีมั้ยไม่รู้ตักอาบนะครับเนี่ยมีคนเพิ่งตื่นนะครับ ไม่สบายโอ้แย่เลยมาทริปนี้ไม่สบายไม่สบายเมื่อกี้เขาคิดว่าเขาหลับไปแป๊บเดียวตอนที่หลับตรงนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึงป่ะดับบนเก้าอี้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเขาเข้าไปข้างในนี่อีก2ชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตื่นมาตกใจเลยตอนนี้5โมงก็ทุกคนเนี่ยทุกเต็นท์เขาอาบน้ำทำกับข้าวกันหมดแล้วนะแต่5โมงนี่มันยังไม่เย็นเลยนะตอนนี้อุณหภูมิไม่ยังแบบตอนนี้มันเริ่มเย็นเขารู้สึกว่ามันเย็นขึ้นห้องน้ำไปฝั่งนี้แล้วใกล้ๆเลยไหนบอกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยจากคุณไม่รู้นะเมื่อกี้เข้าไปเข้าตรงนู้นมามันก็ดีเจอคุณไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงกับโดนตอนนี้ทุกเต็นท์เขาทำกับข้าวกันหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลือเต็นท์ตื่นสายอยู่เต็นท์นึงวันนี้นี่ไม่ได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยมั้งอยากไก่นี่มากเลยจะบอกว่าตอนที่หิวมากๆที่ไก่เองที่กลางเต็นท์เสร็จใช่ไหมแล้วก็นั่งคิดในใจว่าโหนอนเต็นท์อย่างหรูเลยไรซ่ากินมาม่าก็ตามนั้นนะแต่เป็นข้างๆเขามากับข้าวอลังการมากเนี่ยตอนนี้มัน5โมงแล้วคุณก็หมดจากการทำการแล้วมั้งคุณมีเวลาหยุดราชการด้วยเหรอใช่เอ้ยห้องน้ำฝั่งนี้แม่งเป็นฝักบัวครับดีๆๆห้องน้ำฝั่งด้านขวามือเราต้องไปเดินเอาของมั้ยหรือว่าเราอาบน้ำก่อนเอาของก่อนสิโหยังมากลางกันอีกเรื่อยตอนนี้แม่งแน่นจนไม่ไอ้นี่แล้วเรารู้สึกกินที่กับชาวบ้านก็จะเองนะอะไรกันเรามาเขาถึงบอกว่าให้รีบมาเต็นท์มันใหญ่เต็นท์เราใหญ่ไม่เหมือนแต่ก่อนอ๋อเหรอครับขึ้นข้างบนเหรอครับตอนเย็นเนี่ยฮะโมโจกูน้อยเลยนะผาเนินสวรรค์เนินสวรรค์น้องเขาขึ้นข้างบนกันดีป่ะไปเอาของกันเนี่ยแล้วก็อาบน้ำก่อนตอนนี้หิวมากเลยพูดตรงๆวันนี้ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะป่ะไปเอาของให้เสร็จเรียบร้อยไปอาบน้ำก่อนป่ะจะได้สดชื่นมาสรุปไงนะเอายังไงดีไปขนของมาก่อนแล้วก็จะอาบน้ำก่อนเพราะน้ำเย็นโอเคป่ะรีบเลยดีกว่างั้นรีบเลยนี่นั่งเน่าอยู่ตั้งนานทำไมไม่ยอมไปทำล่ะมีรถเข็นนะเนี่ยมีรถเข็นก็ใช้อะไรไม่ได้ไม่ได้ทำไมรู้สึกรอบนี้มีแต่เต็นท์ที่มีสีสันเต็นท์ K2 ไงดูดิมันแบบปกติเราไปจะเป็นเต็นท์แบบคุมโทนหน่อยอ่ะแต่รอบนี้คือแบบตั้งแต่สังเกตตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วอ่ะเอาวางนี่ดีกว่าโอ้ไอตัวหนักสุดดันไม่ได้ขึ้นรถมาตอนนี้ตกรถตกรถตอนนี้รถเราไปไหนไม่ได้ไงโอ้ยมีรถตั้งไว้สวยๆเอาไงต่อไปยังไม่หมดเลยของโอเคพรุ่งนี้เราไปซื้อนี่กันเนี่ยซื้ออะไรถ้ามันเจอนะพวกโลตัสแมคโครไปอยากได้ผ้าคลุมผ้าคลุมมีคนงงเงยมึงไม่สวยไม่คุมทุนเอ้ยไอเวลาเรากางชิวเราก็ไม่สนใจโลกนะพอเรากางอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาทันทีอะไรวะเห็นแล้วงุนงานงุนงานตั้งแต่ตอนจัดเต็นท์แล้วทำไมอ่ะไม่เข้าใจถึงขนาดนอนกลางวันไม่หลับไม่อยากนอนอย่ามาไม่อยากนอนทำอะไรกินครับพี่ได้เลยครับผมลิ้นอยู่จะดีโชว์ความเป็นนะท่องเที่ยวคุณภาพนะฮะใช่อันนี้เป็นพวกขยะต่างๆตอนนี้ขยะแม่งเต็มหลังรถเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเขาอยากได้ how to วิธีดึงถุงขยะที่โดยที่เขาไม่ต้องรื้อทั้งแผงแบบนี้จังหรือว่าเขาแกะไม่เป็นเขาไม่เข้าใจเลยใครแกะเป็นช่วยคือแบบสามารถแบบดึงฉีกถุงไอ้เนี่ยช่องสองใส่แล้วแบบนึกถึงกระดาษชู่อะไรดึงทีละแผ่นทีละถุงนี่ไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องนี้เลยยาเราอยู่ไหนหมดมีคนทำหายเฮ้ยบ้า
กี้ร้านหายไปแล้วนึกถึงพุทธเบิกไหมใช่กำลังจะพูดว่าอย่างพอกับพุทธเบิกเลยหนาแน่นจริงๆไม่รู้ว่าคิดฮอตอะไรขนาดนั้นนะเขาว่าทางพวกที่เย็นๆอ่ะอย่างดอยถนนก็ยังน่าจะแน่นนะถ้าเบิกเงี้ยใช่ไหมแน่ใช่ใช่อะไรที่ยังหนาวอยู่คิดว่าน่าจะแน่นบอกว่าตอนนี้เต็นท์ใหญ่ไม่สามารถลงได้แล้วต้องเป็นเต็นท์แบบเล็กๆอย่าว่าแต่ลงเต็นท์เลยเต็นท์เล็กไม่สามารถตอกสมอบกลงได้แล้วคือมันเนี่ยได้แค่ริมนู้นตอนนี้ถ้าใครจะมายังพอได้นิดนึงจุดชมวิวตอนเย็นนั่งเป็นจุดพระอาทิตย์ตกที่แบบว่าสะท้อนย้อนแสงอะตอนเย็นถ่ายรูปแย่แน่ถ้าสมมติว่าแบบจะได้ฟิลเหมือนตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นเออแต่ตอนเช้าเนี่ยคือสวยแน่ตอนเช้านะถ่ายรูปเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์มันถ้าถ่ายก็จะเป็นวิวย้อนแสงกันพอดีก็ดีนะไม่ต้องแต่งหน้าเออนั้นเขาอยากเขาไม่ไหวแล้วเขาหิวข้าวมากอันนั้นก็ทำก่อนแล้วค่อยอาบน้ำไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอ๋อผ้าห่มอีกอย่างนึงไม่เป็นไรผ้าห่มเดี๋ยวค่อยไม่เอายังไม่นอนไม่ถ้าขนก็ขนทีเดียวเลยสิไม่เป็นไรหิวอีกงงเงี้ยอีกแล้วตอนให้กินก็ไม่กินพอกินอะไรอะมาม่าเธอนี่มางงเงี้ยกลางเต็นท์สดิบดีเนี่ยกินมาม่าตลกอย่าเยอะเรื่องเยอะจะบอกว่าเก้าอี้อ่ะเขาว่านั่งสบายนะเขาว่านั่งไม่สบายปวดหลังเหรอท้องอืดหรือเป็นพอว่าพื้นไม่นี่ไม่รู้ยิ่งเวลาลบเวลาลุกตอนที่เขาไอ้นอนนั่นอ่ะเขาโอเคนะเวลาลุกอ่ะที่รักไหมเวลาลุกมันจะล้มอ่ะใช่มันเอียงหน้ามันจะเอียงหน้าหลายรอบแล้วเขาเนี่ยนี่ให้โอกาสน้องอีกหนึ่งทิปนะคือทิปหน้าถ้าไม่โอก็บายบายลาก่อยขายทิ้งมาตรวจดูสภาพของกันเนี่ยกลายเป็นถังขยะชั้นดีเฉยเลยนะฮะถ่ายรูปไปได้ไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นี่ซื้อมา200กว่าบาทนะในเน็ตเหมือนจริงๆเขาเอาไว้ใส่พวกหนังสือกันปะใช่ดิที่แล้วมาใส่ขยะเออมาตรวจคนในนี่สิเอาเก้าอี้ไหมไม่ดูสิมีอะไรบ้างเป็นทิปไม่เยอะเนี่ยหรือว่าจะลองอันนี้กันข้าวราดหน้าไก่เออคืออันนี้แค่ต้มน้ำอย่างเดียวนะแล้วก็ตอนนี้เราควรทำของสดสิของแห้งๆยังมันต้องเก็บเอาไว้โอเคโอเคโอเคโอ้ขนมทำไมป่องขนาดนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวดูดิว่าเรามีวัตถุดิบอะไรทำได้บ้างต้องเอาไข่ออกมาจากในรถเน่าไปแล้วมั้งเนี่ยไข่บ้าเธอเดี๋ยวเน่าเอ้ามันร้อนจริงๆแล้วไข่เราค้างมาตั้งนานไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวต่อมาเป็นตัวสมบูรณ์เห็นแล้วแป้งกูกิมีเนี่ยบอกแล้วเฮ้ยอะไรหกอ่ะอย่าบอกว่าลืมทิ้งพริกอ๋อนั่นมันในนี่เนยใช่ไหมไม่แต่มันห่อถุงอยู่น้ำมันมีไหมดูได้มีแค่ไหนไม่พอจะทอดของอะไรใดๆได้แค่ผัดครับผมจบไปมีเดี๋ยวไปถามเขาว่ามีเปล่าโอเคนะไปดิปะจะถามก่อนจะได้รู้ว่าจะทำอะไรถ้าจะทอดมันจริงๆก็พออยู่นะทอดมันเหรอที่รักกินไหมกินได้ทอดมันแป๊บเดียวถ้าที่รักหิวอ่ะมันง่ายก็ดีเขาชอบเลยน้ำจิ้มไก่มีด้วยสบายข้าวก็มีนี่เออนั่นง่ายสุดละแล้วมันของสดด้วยเอามาทำก่อนเออทำง่ายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันถ้าทอดมันทอดไปก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำก็ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเหม็นตัวอยู่แล้วล่ะมีน้ำมันขายมีคะอ๋อดีมีอะไรนะคะเสื้อโมโจกูนี่ไงไหนนี่ไงเฮ้ยมีสีดำด้วยนี่ว่าสีดีกว่าข้างล่างอันนี้สวยดีสกินสีเสื้อนี่ตัวเท่าไหร่คะเสื้อตัว220บาทครับมีสีตามนี้ใช่ไหมมีครับไม่มีขาวเลยเหรอครับไม่มีนะครับหมดแล้วครับมีไซส์ไหมครับเนี่ยก็มี L M ครับอันนี้โอเคใช่ไหมใช่โมกุจูตัวอันนี้สีน้ำเงินนี่ก็สวยไม่เอาอันนั้นนี่สวยกว่านี่ดูใส่ได้ไม่มีไซส์แล้วไงไม่รู้อันนี้เป็น M นะครับ M ใหญ่นะเออไม่งั้นต้องรู้ว่า L มันใหญ่ไหมถ้า L แล้วเบลอเลยหรอขนาดผมเองผมต้องใส่ M เลยขอ L แล้วกันผมใส่ชอบใหญ่ๆนี่ L ก็เป็นสีนี้ไม่มีไซส์เหรอตัวนี้มีอย่างละตัวเหรอคะ
นี่ L ครับจะเป็นสีแต่สีอย่างนี้ก็คือไม่มีอ๋อนั่นเอาเอ็มก็แค่อ๋อเขากับชอบสีนี้สีว่าหนมเอาโอเคเอ็มขอเอ็มเหรอครับเอ็มเป็นคอวีด้วยครับเอานี้ครับได้ป่ะใหญ่อยู่นะชัวเนี่ย L ชอบหันหลังมาใช่ครับ3 6อันนี้มั้ยก็ดี V 12 12อันนี้ทอดมันให้กินเดี๋ยวไม่ต้องทำหวังเลยไม่เหม็นไข่แล้วเว้ยไข่อ่ะที่โดนมีนะอันนี้เท่าไหร่ครับเสื้อ2ราคาเท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็น้ำมัน1ก็200นี่เป็น440ครับเรามีเสื้อแบบนี้ทุกทริปเลยกลายเป็นเหมือนเสื้อคู่ประจำทริปของเราสองคนไม่ต้องหาเสื้อคู่เพราะเราจะต้องมาได้แบบนี้ทุกทริปอยู่แล้วมันก็มันแต่มันทุกทริปแต่ไม่ใช่ทุกที่นะคือทริปหนึ่งจะต้องมีเสื้อฟ้าที่เราเห็นอะไรอีกเชียงคานฟ้าเชียงคานอะไรอีกที่ไหนอีกเหมือนมีอีกที่หนึ่งอ่ะมีประมาณ5ชุดแต่อันนี้เราไม่ซีเรียสนะเราอยากอุดหนุนอุทยานนะชอบป่ะเดี๋ยวตั้งเตาก็หาซื้อไม่ได้นะอันนี้แอบกระซิบเลยว่าเฮ้ยผมไม่ได้สิ้นเปลืองนะผมแค่แบบชอบ อยากได้สารภาพมาว่าก่อนมาหมดไปเท่าไหร่ก่อนมาเต็นท์31,000เก้าอี้ประมาณนะเอามามันตัดเศษออกเอากลมๆเก้าอี้ตัวละ2,400บวก2,400โต๊ะ 5,900 โต๊ะดริปกาแฟ 3,900 ไหนบอก 1,200 ไงออปชั่นอีกไงนั่นไงไม่ใช่ 1,200 1,800 กระติก4เท่าไหร่วะ 4,600 ประมาณอะไรมี200กว่าบาทตีอะให้200พอหมดยังไรไม่มีแล้วหมดยังแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรกลมกลมยังมีเดี๋ยวหาร500หาร500ทำไมหาร500หาร500ลองหารดูหาร500จำนวนวันที่คุ้มทุนเนี่ยโอ้โหนี่100นี่ก็คือ100ครั้งกลาง100ครั้งคุ้มทุนทำไมถึงหาร500ก็เท่ากับเวลาไปพวกไอ้นี่ไงโฮมสเตย์ตี500แล้วกันคนอ้างใช่ไหมคิดต่อคืนห้ามคิดต่อทริปนะเฟ้ยคิดต่อคืนอันนี้2ก็จะเหลือ98คืน90ถ้ามันตี100อ่ะตกทริปละ3วันก็ได้ก็30ทริปเองตีซะ3ปีไม่ซื้อเต็นท์แล้ว3ปีหรือไม่ก็กลับไปขายแล้วซื้อเต็นท์ใหม่โอเคป่ะกลับไปเนี่ยเท่ากับทริปนี้นอน2วันนั่นแหละ500 500เป็น 1,000 นึงซื้อมา 31,000 ใช่ป่ะ 31,000 กลับไปขาย 30,000 คุ้มทุนตีมือดิอย่ามาไม่ตีวิน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 ตีไม่วินวินทำกับข้าวด่วนหิวมาอันนี้จะนั่งถ่ายเฉยๆนะโคตรฟินอ่ะหายปวดหัวยังดีขึ้นแล้วค่ะจะถ่ายเต็นท์ก่อนไหมจะได้เพราะถ้าลื้อคือเละเลยนะไม่เละหรอกเดี๋ยวเขาเก็บให้ค่อยๆเก็บให้วันนี้จะไม่ถ่ายเต็นท์ไม่อะไรขี้เกียจแล้วถ่ายตอนมืดมันก็ไม่เห็นดิเบื่อตรงต้องนั่งรื้อเตานี่แหละเก้าอี้เดี๋ยวเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ช่วยรื้อ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 เตาไปช่วยรื้อเตากันนะครับไม่เป็นไรโอเคกระติกคุ้มค่าอยู่นะในทอดมันนะฮะเป็นคนไม่กินปลาแต่เสือกกินทอดมันปลาเดี๋ยวเราจะแยกกันทำนะครับเดี๋ยวจะให้แฟนทำให้ครูกอล์ฟทำทอดมันส่วนผมจะทำน้ำอะไรนะน้ำหวานมะนาวแอปเปิ้ลมะนาวโซดาจะเอาที่คั้นต้องเอาที่คั้นใช่ไหมที่รักกันแอปเปิ้ลมะนาวแท้ด้วยใช่ไหมมะนาวแท้ส่วนผมจะเป็นมะนาวผสมกับมะนาวแท้ปนกันแล้วกันโอเคเอาวางไว้นี่นะค่ะโอ้ไปหาโซดาก่อนแก้วอยู่อยจุดอันนี้ให้ก่อนสิจุดอะไรคะเตาแก๊สเหรอกระทะใช่โอเคทำไมจุดแก๊สไม่เป็นวะงงเนี่ยยังทำไมต้องบนด้วยเถิดไปหน่อยเดี๋ยวไหม้นี่เปล่าอ้าวห่วงอ่ะ
งห่วงเฮ้ยคาถาก็ไหม้หมดก็เชิญอลีลีจ้ะไฟแรงไปจ้ะเชิญเอาไฟอ่อนไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันร้อนเร็วมากโอเคประมาณนี้พออ่ะขยับเตามาสิจะให้ขยับไม่ใช่หรออุ้ยร้อน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 อ่ะพอแล้วอ่ะนั่งมานั่งมานั่งมาแป๊บหนึ่งเทนิดพอแล้วเหรอเออใช่ไปหยิบทิชชู่เปียกที่ไหนอ่ะในรถอยู่ตรงเบาะหลังคนนั่งอ่ะต้องกระเป๋าโอเคเจอเธอประเมินฉันต่ำไปแล้วเจออะไรล่ะมันอยู่ตรงไหนเอาใหม่ขออีกรอบมันอยู่กระเป๋าเบาะหลังคนนั่งเลยกระเป๋าเบาะหลังคนนั่งใช่อ๋อข้างหลังคนนั่งเขาก็ไปหาเกะอยู่นั่นละเกะเกะไหนดูสภาพไปนี่ก่อนขอดูก่อนแจ้งว่าที่เราแป้งเยอะทอดมันก่อนที่จะทอดถูกไหมถึงไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ใช่ไหมรู้แต่เวลาแม่ที่บ้านทำให้เขาจะเอามาผสมใหม่อ่ะเหมือนผสมพริกใหม่ทั้งพริกใหม่แล้วก็ผสมผักใหม่อะไรแบบนั้นอ่ะแต่ก็พอกินได้แหละเดี๋ยวไปเอากระดาษชู้เปียกทำไมต้องกระดาษชู้เปียกดูสิคะอ๋อโอเคโอเคโอเคไหนขอดูใหม่มันเดือดแน่เลยงานจงจานไปเอารอบสองหยิบข้าวอะไรมาแล้วใช่ไหมหยิบข้าวมาแล้วหยิบไข่มาแล้วได้แล้วเอาปะชู้เปียกต้องหยิบให้ด้วยเปล่าใช่สิคะจริงๆมันต้องมีน้ำมาเอาไว้ให้เขาไอ้เนี่ยยังไงอะเล่ามาคือเวลาที่หยิบไอ้เนี่ยมันติดมือใช่ไหมมันหยิบทีนึงก็คือล้างมือให้มือมันลื่นๆโอเคเดี๋ยวทำให้มันโอเคอันนี้ก็ได้ชู้เปียกวางไว้นี่นะค่ะก็เอาน้ำเปล่าใส่ถ้วยถูกไหมใช่แต่จริงไม่ต้องก็ได้แล้วถ้วยต้องทิ้งปะแต่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเขาใช้ทิ้งไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแหละที่แล้วมันไม่เกียมเลยชอบเกียมเนี่ยจะถามอยู่ชอบเกียมใช่ไหมเพราะเขาก็ชอบเกียมเหมือนกันเกียมไม่ไหม้อ่ะกลัวไม่กินเกียมก็เลยเอาขึ้นก่อนอันนี้ก็รู้กันอยู่นะว่ากินแบบไหนน้ำน้อยๆพอไหมน้อยๆไม่ต้องเยอะหรอกค่ะขอบคุณค่ะไฟแรงค่ะไม่ปิดก็หลีมาชิมสิน่ะชิมเปล่าเหรออืมก็จะน้ำจิ้มออกมาทีก็ทีอืมอ้าวแล้วน้ำจิ้มไม่ได้ออกมาหรอต้องเออลืมอะไรสดิบดีพูดกันสดิบดีลืมพูดกันสดิบดีอันนี้เดี๋ยวทอดซ้ำใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลงใหม่ก็ได้โอ้ยมันกลับไม่ถนัดมือเขาเลอะคั้นมะนาวให้เขาคั้นใช่ไหมเฮ้อใส่ผิดคนแล้วงานละเอียดเป็นพระครูภาษาอะไรว่าจะคั้นมะนาวไม่ได้แม่ประนอมแม่ปณีขายเยอะเยอะเยอะอะไรเบ้นอีกแยะทำไมอ่ะก็แม่ปณีขายหอมทันลึ่งทันลึ่งอะไรอย่างนั้นทันลึ่งแม่ไฟมันดับแล้วเจ๊เปิดไฟใหม่ก็เธอให้หลีมือก็เละตรงนี้เขาหยิบมือนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเทน้ำจิ้มแม่ปณีก่อนเวลาแกะน้ำจิ้มแม่ปณีขายหอมนี่อะไรนี่ต้องเหนียวมือทุกทีเลยนะนี่แล้วทำไมมันหายไปชิ้นหนึ่งครับข่าวพิสูจน์ก่อนว่ามันมีก็พอได้นะนี่มันก็ไม่ใช้ได้ใช้ได้ยังทันกินบอกว่าได้มันไม่เผ็ดอืมพอได้รสชาติใช้ได้
ไม่ได้อยู่เนื้อข้าวคงอร่อยผ่านว่องไวดีง่ายๆแล้วแค่นี้ก็พออิ่มแล้วหนึ่งมื้อของเราโอ้ยตอนนี้ฟ้ากำลังสวยเลยอะโรแมนติกสุดๆนั่งทำกับข้าวตอนพระอาทิตย์ตกดินเหมือนแบบเปรี้ยวไหวปะก็เอามันเขาชอบมันเข้มข้นไปนะมันน่าจะต้องโซดาอีกหน่อยใช่โซดาหน่อยนี่โซดาจะหมดขวดโอ้ยแก้วเนี่ยมืดละเดี๋ยวเราไปเปิดไฟแล้วทำไฟเปิดไฟก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยเปิดไฟไว้สรุปเราอาบน้ำก่อนถูกไหมแล้วค่อยมากินเหรอตัวเองไหวไหมก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เย็นละโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำรีบอาบน้ำเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าวนะก็แปรงฟันแล้วก็นอนไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยแหมเพราะว่ามีคนแอบหลับก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่สบายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวเต็นท์ตัวนี้ให้แบบละเอียดเลยเดี๋ยววันนี้ขอลองนอนก่อนลองนอนเห็นจุดบกพร่องบ้างเล็กน้อยไม่รู้บกพร่องหรือว่าเรากลางไม่เป็นโอเคไปอาบน้ำกันเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ22 21 22แล้วเริ่มแล้วเร็วมากเลยเก็บกล้องอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนโอเคครับเจอกันอาบน้ำเสร็จแล้วน้ำเย็นมากมีทริคนะคือการอาบน้ำตามอุทยานชาติที่มันหนาวๆเนี่ยควรใช้สบู่ก้อนแต่ว่าเจ้านี่มันชอบใช้สบู่เหลวทำไมชอบต้องใช้สบู่ก้อนเพราะเธอชอบใช้เหลวมันเลอะเทอะเขาก็เลยเป็นสบู่เหลวสบู่เหลวมันล้างยากและมันเย็นเย็นมากกว่ามันจะออกมันลื่นเมื่อกี้ช็อตสุดท้ายคือเขาไม่ไหวแล้วตัวเขาเก่งทั้งตัวแล้วเขาแบบไอ้ช็อตที่มันล้างสบู่เหลวนี่แหละโอ้สระผมด้วยแล้วมาเจอสบู่เหลวอีกดีนะว่ามันเราคิดถูกที่เราเลือกไปฝั่งตักอาบถ้าเราไปฝั่งสักบัวนี่ตายเลยน้ำเย็นมากจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วนะฮะหิวข้าวมากตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงไปเอาเจ้าตะเกียงมาใกล้ๆหน่อยอ่ะสว่างไปนะก็ตอนนี้กี่องศานะ17กว่าๆค่ะไหนขอโชว์หน่อยตอนนี้ 17.9 จะบอกว่าตอนที่เราไปอาบน้ำโชว์กับไฟนี่แล้วเดินกลับมานี่คือเท่านี้แล้วอ่ะ18องศานะ 17.9 ประมาณนี้เมื่อกี้ 17.9 ก็ 17.9 ไงก็ 18 ป่ะล่ะไม่ 17ก็คือ 17วันนี้เราก็ง่ายๆเอาจริงๆกูก็ง่ายเราแม่งก็ง่ายกันทุกมื้อจริงๆนะกินข้าวไม่เคยจะกินอะไรหรูหรากับเขาเลยเวลามาแคมป์อยากโชว์กินข้าวคลุกน้ำปลาทอดมันแล้วก็ไข่ดาวไหม้ของเขาชอบให้มันไหม้ไม่ได้ทำไหม้นะแต่ว่าชอบแบบนี้ ออกตัวก่อนเยอะยังมีคนแบบน้ำปลานี่อร่อยเมกาเชฟโฆษณาด้วยขออร่อยอร่อยที่นี่ห้องน้ำน้อยนะฝั่งละ2ห้องรวมแล้วเนี่ยก็ถ้าเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวถือว่าน้อยมาก4ห้องห้องอาบน้ำชาย4ห้องหญิง4ฝั่งนู้นเป็นฝั่งขวาเป็นฝักบัวฝั่งซ้ายเป็นตักอาบให้ทานเราเลือกอะไรเมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วไงเออเราเลือกตักอาบ
เพราะว่ามันจะได้เร็วเหมาะแก่น้ำแบบเย็นๆอย่างนี้มันไม่เย็นนะเมื่อกี้แมงชามันเหมือนน้ำแช่น้ำแข็งได้ยินเขาพูดมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วว่าน้ำมันเย็นแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็แบบคงเย็นปกติธรรมดาไม่ได้เย็นมากโอ้โหเย็นทรมานอะแมงชาบอกเลยใช่เนี่ยชอบกินไข่ดาวแบบเนี้ยถ้าทอดเองที่นั่นไม่ตามร้านไม่กรอบๆเนี้ยตามร้านจะทอดเป็นขาวๆคือตอนร้อนๆอร่อยนี่ก็ยังกรอบพอเย็นแล้วมันเหนียวยังกรอบดูชิมไหมไม่เอาไม่เอาไม่ได้มันสุกแล้วนะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรจะเมาด้วยก็ประมาณนี้หิวหิวอันนี้หิวมากกลางคืนไม่มีคุ้นไม่มีคุณเลิกงานแล้วมันเลิกงานมันทำงานไปเวลาคุณอยู่ถึงประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงก็ถ้ามีบุญกุศลเพียงพอพรุ่งนี้เราก็จะเดินขึ้นภูสวรรค์กันนะตอนเมื่อตอนเย็นมีเต็นท์ข้างๆเดินขึ้นไปตอนที่เขาขึ้นไปดูเขาชิลมากเลยแต่ตอนเขาลงมาเนี่ยดูหนักหนาสาหัสเขาบอกว่ามันชันมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูมันชันอย่างเดียว300เมตรนะได้ข่าวว่างั้นคือเขาลงมาเขาบ่นกันทุกคนเลยเราก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้สภาพเราไม่น่าต่างจากเขาเท่าไหร่มันเหมือนว่าตอนเย็นจะสวยกว่าป่ะเพราะขึ้นไปจะเห็นพระอาทิตย์ตกก็ขึ้นพรุ่งนี้แต่ถ้าตอนเช้าไม่แน่ถ้าไม่หมอกมันก็คงสวยไงแต่ไม่รู้มีไหมไม่น่ามีอ่ะอากาศมันแห้งลมไม่มีแล้วเนี่ยนิ่ง17องศาแบบนิ่งๆ17องศาแต่เราไม่ใส่เสื้อแบบโค้ทหรืออะไรใหญ่ๆกันเลยนะไม่เราเพิ่งอาบน้ำมาอ๋อมันก็เลยยังอุ่นๆเอออีกสักพักเนี่ยมากินข้าวกินข้าวเรียบร้อยเกลี้ยง ตอนแรกคิดว่าเยอะไม่เหลือเลยสักกระชิ้นเดียวเท่าที่เห็นนี่คือทอดมันทั้งหมดเลยนะ ทอดมากับไข่ดาว1ลูกแค่นั้นทําตอนนี้มันตอนนี้หนาวมากไงต้องเสริมด้วยถุงเท้าแล้วพอเราเริ่มทําตัวนิ่งๆเนี่ยฮะใช่บอกแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งอาบน้ำมันก็เลยยังอุ่นตอนนี้เราหนาวแล้วนี่ขนาดใส่เสื้อแบบนี้นั้นมีทีท่าว่าเราจะได้ใช้เสื้อโค้ทใช่นี่ขนาดไม่มีลมเลยนะถ้ามีลมเนี่ยคาดว่าจะอยู่หน้าเต็นท์ไม่ได้ละหนาวแต่กินมะม่วงแช่แข็งแช่เย็นไม่มันอยากล้างปากมันเหมือนมันกินน้ำปลาอะไรมาลมเย็นมันเขาเรียกอะไรไม่ใช่ลมพัดแต่ว่ามันเย็นเท่าไหร่ละกี่องศาก็ยัง18นะอุ่นขึ้นด้วยแสงไฟอะไรมันอยู่มันอยู่ใกล้นี่นั่นแหละลองเอาไปตั้งตรงกระติกไม่ได้เนี่ยเป็นไรตรงถ้าอยากให้มันเย็นมากป่ะล่ะดูเรามาในถังน้ำแข็งเป็นโลกเลยน่าจะได้ไข่โค้ดจริงๆตอนนี้มันเวลาทุ่ม40 18องศามันลดชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงองศาแล้วก็จะไปหนาวสุดเอาช่วงนู่นน่ะเกือบเช้าเมื่อวาน17องศาแต่คาดว่าวันนี้จะต่ำกว่านะเพราะนี่ก็18แล้วอ่ะตามดูใน Google นี่มันบอกว่าวันนี้13นะ13ตายแน่ๆ13เนี่ยเราคงเปิดโล่งเต็มโล่งไม่น่าไหวนะอาจจะต้องเอาลงป่ะตอนนี้ก็ยังอยากจะเอาลมแล้วเนี่ยหนาวเอาลงอาจจะอุ่นขึ้นก็ได้นะดีว่าลมมันยังสงบโหนี่ถ้าลมแบบพัดๆนี่เอาเรื่องเลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแฮงเอาท์กันอ่ะที่เราดูแองเอาไงหน้าเต็นท์ทำกับข้าวนั่งชิลหน้าเต็นท์นี้มันเลยละตอนนี้วางมือกับข้าวแทบทุกเต็นท์แล้วเท่าที่เราเห็นนะเขาลงมือทำเราจะช้าสุดอ่ะใช่เราทำกับข้าวช้าสุดเลยดูเท่าที่เห็นนะเนาะเป็นกับแก้มกันไปหมดแล้วกับข้าว มีเรานี่แหละที่ไม่ดื่มนะพอไม่ดื่มไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตหนังสือก็ลืมหนังสือก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรทำนี่ถ้าได้หนังสือการ์ตูนสักเล่มนี่เพลินเลยนะตอนเนี้ยกำลังดีในรถไม่ค้นไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่เคยเอาการ์ตูนไว้ในรถในรถไม่ได้หนังสือเรียนแต่หลับดีแต่นั่งสือเรียนโอ้แต่ยืนยันว่ายาไมเกรนกินไปเมื่อตอนก่อนถึงเนี้ยสักพักหนึ่งจะหลับตั้งแต่ยืนกลางเต็นท์ยาแรงมากเดินไปหยิบโค้ดดีกว่าแล้วก็ถุงมือด้วยถุงมืออยู่ตรงไหนอยู่ในรถเดี๋ยวเขาเดินไปด้วยก็ได้โอเคเราจะพาไปดูเต็นท์อื่นๆพาไปแอบส่องเพราะแต่ละเต็นท์นี่ประดับด้วยไฟกันเต็มเหนียว มีเต็นท์เราเป็นไฟแบบโอ้ยไม่ได้ออนทางทำไมเธอทำกับไลซ่าหกเราแบบนี้มันไม่มีที่แขวนอ่ะเธอเอาชาวแคมป์ที่เขาเป็นสไตล์
ท็อปอ่ะเขาแขวนกันไงวะเขาไม่เคยเห็นนะซ่อนแต่เวลาถ่ายใครเขาเอามาโชว์ล่ะเออเดี๋ยวเขาจะไปแอบถามมันเขาอยากรู้เขาแขวนกันไงวะไม่รู้ข้างในมีวะยังไม่ได้สังเกตแต่เหมือนจะไม่มีที่แขวนข้างในมีไม่อบตายชักเกือบก็ถ้าไงถึงเอามาตากไว้ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีที่แขวนเห็นไหมไม่มีสั่งมาแล้วสั่งจากจีนมาแล้ว100กว่าบาทแต่ยังไม่มาตั้งอะไรที่แขวนไว้แขวนไอ้ไฟเนี่ยไล่โถเอ้ยนึกว่ามาแขวนผ้าเช็ดตัวแต่ตอนนี้ไฟมันลงตัวแล้วไม่จำเป็นแล้วอืมแต่ก็ว่าไฟเงี้ยพอดีแล้วล็อกก็เดี๋ยวมันแขวนสวยก็ตอนโคแมนอีกเพราะตอนโคแมนมันไม่พอดีสักทีมุมไหนก็ไม่ได้เออนี่3ตัวพอดีเลยนะคือมันให้ความสว่างเราดีมากแต่ว่ากล้องมันจับไม่ได้เราต้องใช้ตะเกียงช่วยแต่หน้าเต็นก็จะมืดไปหน่อยพอจริงๆเราจะเอาตะเกียงไว้ข้างหน้าเต็นเนอะมันจะสว่างเท่าๆกันทั้งเต็นเลยแต่จริงๆก็ชอบประมาณแค่นี้นะอ๋อแล้วใช่ว่าเต็มจริงคนชอบสว่างอะเขาเป็นคนชอบมืดหมายถึงว่าในกล้องอ๋อในกล้องมันจะจับไม่เหมือนตาเราอยู่แล้วไงไฟมันไม่พอแสงไม่พอป่ะเดี๋ยวไปเอาเสื้อโค้ทกันเดียวแล้วเดี๋ยวแอบส่องชาวบ้านกันโอ้เต็มสีนี่มันเด่นดิมกันตรงคือเทียนทรงเจจูนี่ก็เด่นดิมเวลาอยู่ดังทีคือดูดิชมพูเหลืองนี่เด่นมากเลยนะแล้วมันเห็นเวลาแบบลุกไปไหนมาไหนเนาะถึงขนาดต้องใส่โค้ทแล้วนะครับตอนนี้ทำอะไรคะเพิ่มเลกกิ้งใช่ค่ะกี่ชั้นแล้วอ่ะพอเรามาอึดอัดเวลานอนนะเดี๋ยวมีผ้าห่มอยู่ดีอ่ะชั้นที่สองไงโอเคตามใจครับเอาไฟข้างในไปยังไม่ได้ทำไฟข้างในเลยไม่เป็นไรมันแค่ใส่อ้าวจะถ่ายแฟนซะงั้นไม่งั้นคืนนี้เราก็โอเคเจอกันพรุ่งนี้ฮะหลับฝันดีคงไม่มีอะไรแล้วคิดว่านะจะมาถ่ายเขาเปลี่ยนเลกกิ้งแต่ใหม่โอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกอาบังให้โอเคฝันดีแล้วกันนะเจ้า I'd run 1,000 miles if I could run with you